พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วได้พระราชทานโล่ที่ระลึกและเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานมีผู้อุปการะคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวานนี้ก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงพระองค์ก็ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนนะครับอย่างความปราบปลื้มมาสู่ประสบนิกรที่เฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากครับ